ระทบ2เด้ง2รอบนะครับก็รอบแรกก็กระทบไปทีนึงแล้วนะครับแล้วรอบนี้มาอีกนะครับก็บอกเลยว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆครับเราก็พยายามตอนนี้เราก็บอกน้องๆนะคือเราก็ไม่อยากให้น้องเสียกำลังใจกันนะเราก็พยายามบอกว่าเอ้ยอะไรที่เราทำได้เราก็ยังทำต่อไปนะเราจะไม่หยุดหมายถึงว่าโปรเจกต์ที่เราคุยไว้ว่าปีหน้าเราจะทำอย่างเงี้ยครับถ้ามันยังผลักดันต่อไปได้เราก็จะทำครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้น้องๆทุกคนที่เขาอุตส่าห์คว้าโอกาสบางอย่างมาได้แล้วอ่ะแล้วเขารู้สึกว่ามันต้องมาเฟลเพราะเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับเราก็พยายามจะดันเต็มที่เท่าที่เราทำได้เราก็บอกน้องๆว่าไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ทิ้งแน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องช่วยคนละไม้คนละมืออะไรที่มันเคยแบบอาจจะแบบภาพมันอาจจะอลังการไว้ประมาณไหนอาจจะต้องลดทอนลงมาด้วยภาวะที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมเข้าใจใช่ไหมก็เข้าใจครับเพราะว่าอย่างที่เราเริ่มต้นกันมาเราเป็นค่ายเล็กๆอยู่แล้วเราทำงานกันแบบค่อนข้างจะแฟมิลี่เนาะเรามีอะไรเราบอกกันตรงๆเราคุยกันตรงๆเรารู้สึกว่ามันแล้วยิ่งเราทำปุ๊บมันเจอปัญหาเลยเนี่ยเราแก้ปัญหากันมาด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้วเลยครับน้องๆก็ทุกคนก็เข้าใจครับอย่างตัวพี่แจงเองเขาบอกว่ามันขาดทุนหรือว่าแบบอะไรนะครับขาดทุนหรือว่าเราอ๋อเรื่องขาดทุนมันขาดทุนอยู่แล้วครับคือมันขาดทุนมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกพอเราเป็นค่ายใหม่เนาะเราไม่ได้มีกำลังซับเยอะแล้วก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะด้วยความที่น้องๆใหม่กันหมดอ่ะเราก็ไม่สามารถขายน้องๆได้ในราคาที่แบบโอ้สูงหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆทำไปแต่ว่าถามว่ากระทบที่กระทบเลยมากๆเลยเนี่ยคือก็คงจะเป็นเรื่องของงานที่เราคุยลูกค้าไว้แล้วทำไว้แล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะหาทางออกกันยังไงกับลูกค้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดอันนี้มันจัดไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรแทนให้ลูกค้าหรือว่าเราจะมีอะไรอย่างอื่นเสริมเพื่อให้ลูกค้าแบบได้รับเบนฟิตรีเทิร์นที่มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมว่าเด็กในสังกัดของแกจะต้องมีการไปเคาน์ดาวน์แล้วก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่าเขาว่าใช่ครับใช่ครับคือน้องๆก็มีงานคริสต์มาสมีงานเคาน์ดาวน์แล้วก็รวมไปถึงมีแบบทัวร์ตามโรงเรียนต่างๆเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันทำไม่ได้แล้วเลยก็เลยไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าเราจะตกลงยังไงกันว่าคือเป็นอยู่ในช่วงของการแบบหาเรื่องกันอยู่ว่าจะยังไงกันต่อดีอะไรเงี้ยครับนะครับแกงที่ตอนเนี้ยที่โดนลูกค้าขอเรื่องเลยเยอะถ้าแคนเซิลน่ะทั้งของผมทั้งของน้องเนี่ยน่าจะมีประมาณแบบ6-7-8งานประมาณนี้ครับที่มันหายไปจากตารางอะไรเงี้ยครับผมแล้วมีพอบ้างไหมแบบว่ามันชินแล้วมากกว่าคือตอนแรกก็สตันไปแป๊บนึงนะผมว่ายังไงดีว่าแต่ว่าก็ลองมาด้วยความที่พอมันเคยเจอไปแล้วรอบนึงแล้วรู้สึกว่าโอเคถ้าเราผ่านครั้งนั้นไม่ได้ครั้งนี้มันก็น่าจะทำได้สิอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่อยากกำลังใจดีไว้ก่อนอ่ะไม่อยากไปฝ่อมันอะไรเงี้ยครับผมแล้วโปรเจกต์ล่ะครับที่น้องแกงจะดาผักแต่น้องคือตอนนี้ก็คงทำโครงการไปก่อนใช่ไหมอ๋อยังไม่ครับครับคือเราพยายามบอกน้องๆว่าอะไรที่เราทำได้เราจะทำอย่างเช่นปีหน้าเนี่ยผมจะทำน้องๆแยกเป็นยูนิตเดี่ยวของแต่ละคนสำหรับบอยแบนด์แล้วก็ปีหน้าผมก็จะทำเกิร์ลกรุ๊ปคือผมก็ณแพลนตอนนี้นะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าคงต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าคืออย่างตอนนี้โดยสถานการณ์โดยรวมมันก็ยังไม่ได้แบบล็อกดาวน์ 100% เนาะคือเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่อยากรีบไปแบบตัดอะไรทิ้งก่อนอยากให้ดูกันไปลายแบบวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์ดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ยิ้มสู้กันไปเนาะมันต้องยิ้มสู้ครับก็ทุกคนก็ด้วยนะครับสู้ๆนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนน่าจะแบบกระทบเยอะอย่างผมไม่ได้มีแค่ธุรกิจบันเทิงเดียวเราทำร้านกาแฟอย่างเงี้ยครับเราค่อนข้างที่จะกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะคือเราอย่างร้านผมเปิดยุทธยาอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีข่าวว่ายุทธยามีคนติดนั่นนู่นนี่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าจากยอดที่มันเคยได้เงี้ยมันก็ลดลงไปเยอะแล้วคนที่จะมีปัญหาเนี่ยคืออย่างเราอ่ะเราสามารถรันธุรกิจแบบไม่มีกำไรไปก็ได้ให้มันอยู่อย่างเงี้ยสักพักก็มันทำได้แต่ว่าคนที่เขาจะต้องเขาเรียกอะไรครับได้รับผลกระทบจริงก็คือพนักงานท้องที่เราก็ต้อง มีการแบบว่าขอแบบคนละครึ่งแบบมีการแบบปรับเปลี่ยนเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากไปทำจุดนั้นอีกแล้วเราเคยทำมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบถ้าอะไรที่เรายังพอช่วยเหลือเขาได้เราก็อยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าความรักเราก็ทำให้เรายิ้มได้นะครับผมเกิดครับครับก็ผมไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรเรื่องนี้ผ่านทางโซเชียลเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วไม่ได้มีรูปคู่ไม่ได้มีแบบก็เป็นครั้งแรกจริงที่เรารู้สึกว่าเออเราด้วยความที่เราคบกับเขามานานสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้แสดงออกแล้วเราพอมันเป็นโอกาสพิเศษเนาะเราก็เลยอยากจะลงไลฟ์ให้เขาชื่นใจหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้ว
สิ่งที่เราพูดที่เราบอกเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้มีโมเมนต์ที่มันน่ารักขึ้นมาเลยครับตกใจไหมครับเราลงรูปเขาครั้งแรกโอ้ตกใจมากเขาช็อกเลยเขาไม่คิดว่าเราจะแบบจะลงจะแบบจะมีแคปชั่นยาวๆแบบนี้หรืออะไรเขาโอ้ตกใจเลยอ่ะตกใจแบบช็อกเลยอะไรเงี้ยเขางงอยู่ครับแต่เขาก็แฮปปี้ใช่ไหมครับแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับเพราะว่าเหมือนกับคือผมเป็นคนไม่ได้เป็นคนแบบหวานแหววอ่ะเข้าใจไหมเราไม่ได้คือเราคือชีวิตจริงผมก็ไม่ใช่คนหวานด้วยหมายถึงว่าผมไม่ได้หวานแบบโอ้โรแมนติกอะไรขนาดนั้นอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าคือเขาชอบบอกเลยว่าผมเป็นผู้ชายทื่อๆอ่ะคือผมแบบทำงานอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้มีโมเมนต์แบบโรแมนติกอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมถึงทำหรือว่าเฮ้ยเขาก็เลยแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยครับผมนะครับภูมิใจในตัวแฟนก็พี่ดาวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจอะไรในบางอย่างบางอย่างเพราะว่าเขาแบบเหมือนครับพอเขาอยู่ในวงการมานานเขาก็จะเหมือนแบบมีคนที่แบบมาใหม่ๆตลอดเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยหรือว่าเขาจะไม่เก่งหรือเขาจะไม่เก่งเขาจะไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็เลยบอกเขาว่าเออให้เขารู้จริงๆแล้วว่าคุณเขาก็เก่งมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขาอะไรเงี้ยครับซื้ออะไรของขวัญอะไรให้เขาไหมพี่นะพูดแล้วตลกคือพี่ดาวอ่ะพอมันเกิดใกล้วันเกิดเขาที่แฟนคลับแบบมาให้ช่อดอกไม้อะไรเขาเยอะใช่ไหมผมก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อช่อดอกไม้ให้เขาผมก็เลยซื้อต้นคริสต์มาสให้เขาไปคือพี่ดาวเนี่ยเขาชอบคริสต์มาสมากอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าคือช่อดอกไม้อ่ะมันมีคนให้เยอะอ่ะแล้วซื้อมาหลายๆร้านมันก็คล้ายๆกันเนาะเราก็เลยเราอยากแหวนเราเลยซื้อต้นคริสต์มาสให้เขาเลยเป็นต้นเล็กๆแต่แบบประดับมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาเลยเลยเขาก็ขำอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะได้อันนี้อะไรเงี้ยครับต้นเป็นแฟนโดยมารูปเดียวมาแล้วต่อไปต้องมีรูปคู่แน่นอนจะมาไหมครับปีครับผมก็รอดูกันไปก็ค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปครับผมจะมีมาแน่ไหมครับ70% แล้วกันครับแต่ว่าจริงๆก็มีถ่ายไว้บ้างแหละแต่ว่าเราคือรูปคู่มันต้องมีถ่ายแล้วล่ะครับเราคบกันเนาะแต่ว่าจะลงไม่ลงอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะเป็นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับผม